หลวงพี่ไพตอนที่14ภิกษุหนุ่มนั่งมองชาวบ้านพร้อมกับเท่าบุญยกขบวนพากันกลับบ้านไปแล้วท่านหยิบไฟฉายส่องไปข้างๆเห็นสารไม้ปุกปุกที่เอียงกระเทเร่อยู่แล้วยิ้มน้อยๆตาทับหน้าตาทับหาเรื่องเดือดร้อนให้เราเสียแล้วแม้เราไม่ได้ทำตัวเป็นอาจารย์ใบหวยก็จริงแต่ผู้คนก็ยกย่องให้เป็นโดยอัตโนมัติแล้วนึกๆแล้วก็รู้สึกเห็นใจและสงสารชาวบ้านที่ไม่รู้ความจริงไม่มีผู้บอกสอนผู้ไม่รู้ก็ยังไม่ถือว่าผิดมากนักเห็นอะไรพอจะเป็นที่พึ่งได้ก็พากันแสวงหาเสาะหายึดถือเอามาบูชาอ้อนวอนด้วยความหวังว่าจะดลบันดาลโชคลาภความโชคดีให้ความจริงแล้วโชคลาภนั้นไม่ใช่ผู้วิเศษที่ไหนจะมาดลบันดาลให้ใครก็ได้ง่ายๆซะที่ไหนใครก็ให้ใครไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของกรรมกรรมใครกรรมมันใครเคยทำบุญมามากก็มีบุญสะสมอยู่ในบัญชีมากใครทำบาปมามากก็มีบาปสะสมอยู่ในบัญชีมากแล้วบุญและบาปที่มีอยู่ในบัญชีของเรานี่ไม่ใช่ว่าเรานึกจะไปถอนเอามาใช้ตอนไหนก็ได้เหมือนเงินในธนาคารก็ไม่ใช่เพราะทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยของมันถ้าเหตุปัจจัยพร้อมไม่ว่าบุญหรือบาปมันก็ย่อมให้ผลเหมือนกันเมื่อบุญมันถึงเวลาส่งผลต่อให้เทวดาก็ไม่มีสิทธิ์มาขวางเช่นกันเมื่อถึงเวลาบาปมันจะให้ผลต่อให้พระอินทร์เหาะมาเขียวๆก็ไม่สามารถช่วยเราได้ผู้คนชาวบ้านที่บังเอิญถูกหวยพร้อมๆกันหลายคนในครั้งนี้จะเป็นเพราะความวิเศษวิโสของท่านก็หาไม่เป็นเพราะผลบุญของพวกเขาเองล้วนๆไม่แน่พวกเขาอาจจะเคยทอดพระป่าทอดกสิณร่วมกันมาก่อนก็เป็นได้ใครจะไปรู้ในกลุ่มคนที่มากันทั้งหมดก็ใช่ว่าจะโชคดีกันทุกคนก็มีหลายคนเหมือนกันที่ผิดหวังทั้งที่ได้เลขไปเหมือนกันก็มีเหตุให้ลืมซื้อบ้างทำโพยหายบ้างถูกแล้วแต่เจ้ามือเบี้ยวบ้างก็ไม่ได้โชคอยู่ดีเพราะตัวเองไม่เคยทำความดีมาก่อนหรือบางคนก็ทำครึ่งครึ่งกลางคิดดีแล้วต่อมาเปลี่ยนใจเป็นไม่ทำเวลากรรมดีมันจะให้ผลก็เลยพลาดไปอีกเช่นบางคนถูกหวยร้อยหนึ่งแต่พอไปขึ้นเงินเจ้ามือกลับจ่ายครึ่งเดียวเสียอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะตัวเองลืมนึกถึงการกระทำของตัวเองตอนแรกตั้งจะไปช่วยงานบุญงานบวชหรืองานกุศลต่างเตรียมเงินไปร้อยหนึ่งแต่พอไปถึงงานกลับเปลี่ยนใจช่วยแค่50บาทก็พออย่างนี้เป็นต้นเช้าขึ้นมาไม่ได้ออกบิณฑบาตอีกตามเคยเสียงกระหม่งฉงเฉงกันมาแต่เช้าพระหนุ่มนั่งยิ้มนึกว่าขบวนแห่ขันหมากก็ธรรมดาคนกำลังมีความสุขหลายคนก็คงจะกึ่มกันมาบ้างแล้วโดยเฉพาะพวกผู้ชายแต่มาถึงทุกคนก็เงียบเสียงลงด้วยความเคารพแม่บ้านหลายคนขนเสื่อลงมาปูสำหรับพระและส่วนหนึ่งนำไปปูให้ผู้เฒ่าผู้แก่บางคนกำลังจัดสำรับส่วนผู้ชายกำลังช่วยกันรื้อสารตาทับขุดดินยกขึ้นมาอีกเพื่อให้พ้นน้ำในหน้าฝนบางคนเลื่อยแผงกระดานตีไม้ตีตะปูกันโป่งเป้งพระหนุ่มแยกตัวมานั่งงางไม่ถึงชั่วโมงดีสารไม่เอี่ยมขนาดกระทลัดก็สำเร็จโยมปู่บุญกล่าวนำถวายพระตาหารพระหนุ่มเทศฉลองศรัทธาว่าด้วยเรื่องทานเรื่องศีลจนสมควรแก่เวลาให้พรอุทิศกุศลให้ปู่ทับเรียบร้อยแล้วก็เป็นหน้าที่ของหมอทำพิธีเลี้ยงผีปู่ทับเชิญผีขึ้นบ้านใหม่ศาลใหม่ทั้งหัวหมูทั้งไก่ต้มเล่าโลงเล่ากันหมากภูบุรีพร้อมซึ่งพระหนุ่มก็ไม่อยากจะไปขัดอะไรเพราะอะไรบางอย่างที่เป็นความเชื่อพื้นฐานดั้งเดิมของชุมชนที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยร้ายแรงอะไรพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงห้ามหรือขัดขวางเพียงแต่คอยหาโอกาสแนะนำในสิ่งที่ถูกที่ควรต่อไปในวันข้างหน้าญาติโยมชาวบ้าน
กลับไปเอาตอนเกือบเที่ยงพระหนุ่มหันไปมองบ้านปู่ทับหลังไม่เอี่ยมหน้าบ้านมีกระทงใบตองใส่อาหารอย่างละนิดอย่างละหน่อยเหล้ายาก็รินใส่จอกไว้หน่อยหนึ่งมีธูปหลายดอกปักไว้ควันคุ้งส่วนหัวหมูไก่ต้มพร้อมกับเหล้าขวดใหญ่ไม่รู้มันอันตรธานหายไปตอนไหนเชื่อแน่ว่าปู่ทับแกคงจะสงสัยอยู่เหมือนกันพระหนุ่มต้องฉลองศรัทธาชาวบ้านอีกวันหนึ่งตามคำนิมนต์แกมอ้อนวอนของปู่บุญเสียงอีกามาร้องอยู่ยอดตะเคาะเรียกความสนใจให้พระหนุ่มต้องแงนหน้าขึ้นไปมองแต่ก็ยังมองไม่เห็นตัวมันร้องอยู่สักพักแล้วบินวนไปวนมาคราวนี้มันลงมาจับบนหลังคาบ้านของปู่ทับเลยทีเดียวตอนแรกท่านคิดว่ามันจะมากินอาหารในกระทงเครื่องเส้นปู่ทับแต่มันกลับไม่สนใจมันยังคงร้องก้องอยู่เช่นเดิมจนพระหนุ่มรู้สึกแปลกใจจึงมองอย่างพิจารณาอยู่คู่หนึ่งท่านถึงกับต้องขนลุกสู้เพราะตัวมันเคืองกว่ากาธรรมดามากตามันแดงโล่ลุกวาวจ้องกระหม่งมายังท่านอย่างมีแววอาฆาตพร้อมกับร้องก้องขยับปีกไปมาเหมือนจะเข้ามาทำร้ายให้ได้เอ็งอยากกินเอ็งก็กินไปสิพระหนุ่มพูดกับมันเบาๆเพราะนึกว่ามันจะลงมากินอาหารแต่ไม่กล้าลงมาเพราะเห็นท่านนั่งอยู่ใกล้ๆด้วยความสงสารพระหนุ่มเลยลุกขึ้นเพื่อจะเดินออกไปห่างๆยังไม่ทันจะเดินออกไปผลร่มไม้มีเสียงกระพือปีกข้างหลังพักพระหนุ่มรู้สึกเจ็บแป๊บที่ท้ายทอยพร้อมกับขมำไปข้างหน้านิดหนึ่งเหมือนคนผักอย่างแรงท่านอุทานด้วยความตกใจแล้วกลับหันมามองอีกาตาแดงบินประเกาะกิ่งไม้ข้างๆเผยปีกออกหน่อยหนึ่งแหกปากร้องกากาเขย่าขวัญไม่หยุดพระหนุ่มยกมือขึ้นคำท้ายถอยเลือดออกมาพอซิบซิบรู้สึกแสบเล็กน้อยรู้สึกฉุนนิดๆมันอะไรกันนักไอ้กาบ้านี่เฮ้ยเอ็งจะกินก็กินไปสิทำไมต้องมาจิกข้าด้วยวะอีกาตาแดงยังคงร้องขยับปีกปึ๊บๆเหมือนจะเข้ามาโจมตีอีกรอบชิวชิวชิวพระหนุ่มยกมือโบกไล่พร้อมกับก้มลงทำท่าจะหาท่อนไม้คว้างปึ๊บมันพุ่งเข้าใส่อีกรอบในจังหวะที่ท่านก้มลงแต่คราวนี้มันพลาดเพราะท่านระวังอยู่แล้วพระหนุ่มคว้าขามันได้แล้วจับมันกดไว้ที่พื้นปีกขนาดใหญ่ของมันตีดินจนฝุ่นปุ๋งกระจายจนท่านต้องใช้มืออีกข้างกดปีกไว้มันจึงได้แต่ดิ้นยึกยึกใช้ปากจิกพลวันด้วยความโกรธสักพักเหมือนมันจะรู้ตัวว่าสู้ไม่ได้จึงได้แต่นิ่งไปจะกินก็กินดีๆถ้าไม่กินก็หนีไปเสียแกมาเที่ยวรบกวนพระทำร้ายพระมันเป็นบาปแกรู้ไหมพระหนุ่มคลายแรงกดลงเดี๋ยวหลวงพี่จะปล่อยมือนะแล้วก็ไปหากินทางอื่นอย่ามารบกวนกันอีกล่ะไปทางใครทำงานดื้อว่าแล้วพระหนุ่มก็โยนมันออกไปมันขยับปีกได้บินไปได้หน่อยหนึ่งแล้วก็ตกตุ๊บนอนนิ่งเงียบพระหนุ่มใจหายวาบไอ้กาใจเสาะนี่ช่างตายง่ายดายซะจริงท่านเดินตามไปขณะก้มลงจะหยิบมาดูฉับพันอีกาตาแดงนั้นค่อยๆกลายเป็นเศษผ้าผืนหนึ่งพระหนุ่มหยิบเศษนั้นกลับมานั่งพิจารณาด้วยใจระทึกใครน้อที่มาทำอย่างนี้แล้วมันเรื่องราวอะไรกันคิดยังไงก็คิดไม่ออกในใจนึกสงสัยไปถึงเจ้ามือหวยแต่แล้วท่านก็ยิบพลายใครไม่รู้แต่ที่แน่ๆเจ้าของอีกานี่ต้องเป็นพระแน่เพราะหลักฐานคือเศษผ้านี่มันเป็นเศษจีวรของพระนี่เราเผลอไปเหยียบเล็บกบพระสงฆ์องค์ไหนเข้านอจึงมาเล่นพิเรนอย่างนี้พระหนุ่มนั่งคิดแล้วยิ้มขำๆกับตัวเองแล้วเอามาวางไว้ข้างกดแล้วพูดขึ้นลอยๆผ้าใครถ้าอยากได้คืนก็มาเอาเองดื้อบ่อเอาไปให้ดอกตกเย็นย่ำค่ำหลังจากที่เอาผ้าชุบน้ำเช็ดเนื้อเช็ดตัวพอให้สุขชื่นแล้วก็เข้ากุฏิทำวัดสวดมนต์ตามปกติ
สวดมนต์ไปได้สักครึ่งเสียงลมพัดอู้ก็ดังเข้ามาแต่ไกลยอดไม้รอบๆสั่นกราวใบไม้พร้อมฝุ่นปลิวคุ้งเอาอีกแล้วเมื่อวานวิ่งหนีไฟเกือบเอาชีวิตไม่รอดวันนี้ต้องมาผจญกับพายุฝนอีกหรือนี่พระหนุ่มบ่นอุบิบกับตัวเองลุกออกมากลางพระยางเก็บบริขารใส่ถุงไว้ให้เรียบร้อยพร้อมรับมือกับพายุเต็มที่เก็บของเสร็จแล้วยืนพิจารณาไปรอบๆเอ้าพายุที่มันพัดอู้อยู่เมื่อกี้มันหายไปไหนหมดแล้วหัวค่ำพระจันทร์ยังไม่ทันขึ้นพระหนุ่มหยิบไฟฉายส่องดูรอบๆอ้าวไม่เห็นมีรอยลมพัดลมพาอะไรเลยทุกอย่างก็ยังคงปกติเหตุการณ์ชักทะแม่งทะแม่งแล้วสิแต่ท่านก็ไม่ค่อยหวั่นไหวเท่าใดนักเพราะตลอดเส้นทางที่ผ่านมามีเรื่องราวให้ท่านได้ทดสอบจิตใจจนแข็งแกร่งพอสมควรแล้วพระหนุ่มเข้าสวดมนต์จนจบแล้วลุกออกมาเก็บมุ้งกดพับขึ้นไว้ข้างบนเดินไปเอาฟืนใส่กองไฟไว้พอได้แสงสว่างกลับมานั่งสมรวมใจนิ่งอยู่รอคอยผู้มาเยือนอย่างใจเย็นครูบาอาจารย์ท่านใดที่อยากมาเป็นเพื่อนคุยกับกับผมก็ขอนิมนต์นะครับพระหนุ่มเอ่ยขึ้นเรียบๆเพราะแน่ใจว่าผู้ที่ส่งอีกามาทักทายท่านเมื่อตอนกลางวันนั้นต้องเป็นพระอย่างแน่นอนภิกษุหนุ่มนั่งปล่อยใจไปตามสบายมีสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเบาๆอย่างเป็นธรรมชาติเพราะฝึกฝนมาอย่างช่ำชองแผ่ความรักความปรารถนาดีให้แก่ตัวเองแผ่ตลอดออกไปถึงสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทุกหมู่เหล่าไม่มีประมาณเหล่าเทพพิดาอารักษ์เหล่าลุกขะเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเปรตอสุรกายเล่ร่อนทั้งหลายสัพพวิญญาณไร้ญาติขาดมิตรพลังงานสว่างเย็นไร้สภาพแผ่ออกไปรอบทิศทางเบื้องบนเบื้องล่างในที่ใกล้ในที่ไกลไม่มีประมาณพระหนุ่มกำหนดจิตให้ดิ่งลึกลงไปในระดับที่4สักพักแล้วถอนขึ้นมาพักไว้ในระดับที่3ที่2ที่1แล้วสลับไปมาที่2แล้วไปที่4บ้างกลับไปที่1เลยข้ามไปข้ามบ่าฝึกความคล่องแคล่วแล้วมาพักนิ่งไว้ในชั้นที่2ซึ่งเป็นชั้นที่เหมาะสำหรับใช้ใจทำงานได้ตามความประสงค์สะเก็ดไฟแตกปอแปะปอแปะปลิวออกจากกองพระหนุ่มใช้ผ้าอาบน้ำโบกไปมาเพื่อไล่ยุงรอแขกผู้มาเยือนตอนนี้ท่านรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรและใครคือแขกที่จะมาเยี่ยมเยือนในคืนนี้เขาเพียงรอเลิกผานาทีตามตำราของเขาเท่านั้นเองในใจของพระหนุ่มไม่มีความขุ่นข้องใจเลยสำหรับการทักทายเล็กๆน้อยๆเมื่อตอนกลางวันยิ่งตอนนี้ด้วยแล้วกับมีแต่ความปรารถนาดีอยากจะช่วยให้เพื่อนสาธรรมิกด้วยกันได้หลุดพ้นจากความหลงผิดให้กลับมาดำเนินชีวิตในเส้นทางธรรมต่อไปพระจันทร์เริ่มฉาบแสงสีเหลืองนวลบนยอดไม้พระหนุ่มยกนาฬิกาขึ้นมาดู3 ทุ่มเป๊ะคงได้เวลาแล้วสินะไม่กี่อึดใจเสียงลมพัดยอดไม้กรูเกียวมาอีกคราวนี้มีเสียงกิ่งไม้หักโผงผางไล่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเหมือนลมพายุบ้าโหมกระหน่ำมารอบทิศทางพระหนุ่มกำหนดใจถึงสภาพของลมแวบหนึ่งก่อเกิดเป็นลมเย็นกลุ่มหนึ่งรายรอบตัวท่านไว้และค่อยๆแผ่ขยายออกไปข้างนอกอย่างช้าๆลมพายุที่พัดอู้เข้ามาเมื่อกี้เหมือนกับว่าจะพัดพาทุกสิ่งทุกอย่างให้กระจุยกระจายให้ราบพนาสูญไปเมื่อมากระทบกับสายลมเย็นที่รายรอบกดพระหนุ่มแล้วกลับสลายตัวลงเป็นสายลมพัดเอื่อยให้เย็นสบายไปอีกเสียงลมพัดอู้มาอีกระลอก2คราวนี้ไม่มีเสียงกิ่งไม้หักผงผางเหมือนคราวก่อนแต่มีเสียงหึ่งของฝูงแมลงดังมาจากรอบทิศแล้วระลอกขึ้นของฝูงแมลงนับหมื่นตัวก็คราค่ำเต็มอากาศไปทั่วบริเวณนั้น
มองเห็นเป็นจุดสีดำขนาดนิ้วก้อยบินว่อนอยู่รายรอบคล้ายรอฟังคำสั่งให้โจมตีเสียงดังวูวีวูวีหึ่งหึ่งทำเอาท่านหูอื้อตาลายไปพักหนึ่งตัวแรกดูท่าจะเป็นหัวหน้าลงมือโจมตีกอดพวกมีเสียงดังป๊อกแล้วมันก็ล่วงลงคานต้วมเตี้ยมอยู่ที่พื้นท่านยกไฟฉายขึ้นส่องดูโอ้โหพระหนุ่มโอทานต่อหัวเสือขนาดเท่านิ้วก้อยลายเหลืองดำชัดเจนกำลังคานอยู่ท่ามกลางแสงไฟแล้วเหล่าลูกสมุนที่เหลือนับหมื่นก็พร้อมใจกันลงมือโจมตีทันทีเสียงดังโป๊กเป๊กโป๊กเป๊กอยู่รอบๆเหมือนพวกมันบินเข้ามาชนห้องกระจกแล้วพากันกระเด้งกระดอนออกไปแล้วก็พากันกลับจู่โจมเข้ามาใหม่เหมือนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพระหนุ่มยังคงนั่งใช้ผ้าอาบน้ำพัดไล่ยุงไปมาอย่างไม่เดือดร้อนหันไปยกกระติกน้ำขึ้นมาจิบแก้คอแห้งเสียหน่อยหนึ่งแม่ท่านอาจารย์คราวนี้เล่นของเจ็บปวดเลยนะพระหนุ่มพูดเบาๆปล่อยให้ต่อเพชฌฆาตพวกนั้นบินวนโจมตีอยู่ภายนอกสักพักแล้วจึงพูดขึ้นเอ้าเหนื่อยแล้วก็พอเถอะพักผ่อนก็ได้แล้วพระหนุ่มพูดเสร็จก็ใช้ผ้าอาบน้ำโบกออกไปข้างนอกครั้งหนึ่งฝูงต่อเพชฌฆาตต่างพากันล่วงเปาะแปะลงบนพื้นกระเดวกระเดวก่อนจะค่อยๆกลายเป็นใบมะขามหล่นอยู่เกลื่อนกราดท่านเอื้อมมือออกไปหยิบมาวางไว้ข้างหน้า 2-3 ตัวอันนี้เอาไว้คืนเจ้าของเขาเอาแค่ 2-3 ตัวก็พอผ่านไปนานโขพระจันทร์ลอยขึ้นไปสูงแสงนวลตาสาดส่องไปทั่วราวกับกลางวันมีเสียงกุกกั๊กดังออกมาจากบ้านปู่ทับพระหนุ่มส่องไฟฉายไปหนูพุกตัวหนึ่งกระโจนพวดออกมาด้วยความตกใจมันคงก็ไปหากินอาหารของปู่ทับนั่นเองพระหนุ่มลุกออกไปเหยียดแข้งเหยียดขาครู่หนึ่งชักจะเมื่อยแล้วครับท่านอาจารย์ถ้ามีมาผมจะเข้าจำวัดนะพระหนุ่มพูดยังไม่ทันจะขาดคำท้องฟ้าก็มืดลงอย่างกระทันหันท่านแงนหน้าขึ้นมองเห็นเมฆก้อนใหญ่เข้าปิดบังดวงจันทร์ไว้สนิทกรืดเสียงหายใจคืดๆต่ำๆดังขึ้นพุ่มเล็บเหยียวข้างหน้าไหวยวบย่ำร่างของเจ้าลายขนาดน้องม้าตัวหนึ่งก็ก้าวออกมาหยุดยืนกระดิกหนวดแล้วแยกเขี้ยวคำรามขึ้นเสียงสนั่นกึกก้องคุกคามไปรอบๆสะท้อนก้องป่ากลับไปกลับมาหลีดหลิงเลไลที่ระงมอยู่ในราวป่าเมื่อครู่ต่างพากันหุบปีกเงียบกริบท่านอาจารย์นี่ดูท่าจะมีสัตว์เลี้ยงหลายเนาะพระหนุ่มพูดยิ้มๆพางนึกอยากจะสนุกด้วยท่านยกผ้าอาบน้ำในมือสะบัดขึ้นทีหนึ่งฉับพันเหล่าใบมะขามที่หล่นอยู่เต็มพื้นเมื่อกี้ก็กลับเป็นต่อเพชฌฆาตขึ้นมาตามเดิมพุ่งเข้าใส่เจ้าลายพาดก่อนกันมืดฟ้ามัวดินแต่เจ้าลายกลับยืนกระดิกหนวดทำหางดุกดุกดิกดิกแล้วค่อยๆย่อตัวลงเหมือนแมวเตรียมกระโจนเข้าตะคุบหนูท่ามกลางฝูงต่อมหาศาลที่รุมต่อยอยู่แต่มันก็ยังเฉยพระหนุ่มลุกขึ้นเดินออกไปส่องไฟดูด้วยความสงสัยแสงไฟสะท้อนกลับมาวาววับท่านยิ้มแล้วพูดเบาๆเหมือนไม่สะทกสะท้านกับพยักโลหะที่หมอบแยกเขี้ยวคำรามอยู่ตรงหน้าอ้อเสือทองเหลืองนี่เองมีของดีเยอะเหมือนกันนะครับฉับพันเจ้าเสือโลหะก็กระโจนพวดในจังหวะที่ท่านเผลอตัวกงเล็บขนาดใหญ่วาววับตะปบวูบพระหนุ่มก้มหัวนิดหนึ่งเจ้าทองเหลืองพุ่งข้ามหัวไปแบบฉิวเฉียดมันกลับลำแล้วพุ่งเข้าใส่อีกครั้งอย่างรวดเร็วขณะที่พระหนุ่มยังหันหลังให้อยู่ด้วยซ้ำเห็นชัดๆว่างานนี้ท่านไม่รอดจากกงเล็บอันมหึมานั่นแน่นอนปรันผักสามเสียงดังขึ้นเกือบจะพร้อมๆกันเจ้าพยัคฆ์ทองเหลืองปิวไปตามแรงเตะอันมหาศาลไปปะทะเข้ากับบ้านของปู่ทับโคมเมลิมบ้านของปู่ทับที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อเช้าพังระเนระนาดไม่มีชิ้นดีปู่ทับนั่นเองที่เข้าช่วยไว้ได้ทันแกนั่งกับเขี้ยวเขี้ยวฟันตาขวางอยู่บนคอช้างคู่คีบของแกด้วยความโกรธสุดขีดที่เห็นบ้านของแกพังไปต่อหน้าต่อตา
แกยังนอนได้ไม่ถึงพอครึ่งคืนเลยแกขยับขวานพญายมของแกเงื้องาใส่ช้างเข้าหมายจะกระทืบเจ้าทองเหลืองซ้ำอีกครั้งแต่เจ้าทองเหลืองก็ไวทายาทมันดีดตัวออกข้างนิดหนึ่งก็พ้นรัศมีตีนไปได้อย่างวุดวิดแต่ไม่พ้นรัศมีของงวงงวงขนาดท่อนเสาลัดเจ้าลายทองเหลืองม้วนแน่นแล้วชูขึ้นก่อนจะฟาดโครมลงบนพื้นเสียงดังตุ๊บดักๆฝุ่นฟุ้งกระจายครางไม่ออกสักแอะยังไม่หนำใจปู่ทับแกใส่ช้างเข้าไปหมายกระทืบซ้ำให้จมดินไปเลยเจ้าลายทองเหลืองก็อึดใจเพ่นแผ่วรอดตีนนุ่มๆแต่หนักมหาศาลของช้างผีไปได้อย่างบุดบิดพริบตานั้นมันก็งับกึบเข้าอย่างจังที่ปลายงวงใครก็รู้ว่าปลายงวงคือจุดอ่อนของช้างเจ้าช้างผีร้องแปรนขึ้นสุดเสียงถอยหลังกุดกูดเจ้าเสืออาคมไม่ยอมปล่อยคมเขี้ยวง่ายๆสะบัดซ้ายสะบัดขวาอย่างเมามันเจ้าหูกลางของปู่ทับสะบัดหัวถอยกุดกูดเฉียดกดพระหนุ่มไปนิดหนึ่งทางฝ่ายพระหนุ่มเองก็ยืนดูด้วยใจระทึกเหมือนกันไม่ใช่เพราะกลัวแต่ท่านไม่เคยเห็นอะไรที่พิลึกพิลั่นอย่างนี้มาก่อนในชีวิตได้แต่ถอยออกมายืนดูห่างๆนึกซึ้งน้ำใจของปู่ทับที่อุตส่าห์มาช่วยเจ้าพายผีของปู่ทับหมดท่าร้องแป้นก้องป่าก่อนจะสุดตัวหัวขมำตำดินเพราะแรงกระชากของเจ้าลายปู่ทับเองก็ไม่ทันตั้งตัวกระเด็นหลุดจากคอช้างกิ้งหลุนๆคุกฝุ่นไปเหมือนลูกขนุนเจ้าลายพระออกจากช้างทันทีที่เห็นปู่ทับกำลังเก้ๆกังๆลุกขึ้นยืนท่ามกลางฝุ่นที่ฟุ้งกระจายเจ้าเสือทองเหลืองก็กระโจนเข้าใส่เหยื่อที่กำลังจะตั้งหลักได้แต่ระดับปู่ทับที่หากินกับป่ามาทั้งชีวิตมีหรือจะมาเสียทีง่ายๆขวานพญายมคู่มือของแกก็สับเปี้ยงลงบนหน้าผากของเจ้าสมิงทองเหลืองอย่างถนัดถนี